ในช่วงบำบัดง่ายๆด้วยกายภาพวันนี้นะคะจะพามาดูการ work from home ที่ถือว่าเป็นวิถีชีวิตใหม่ค่ะหลายคนอาจจะยังปรับตัวไม่ได้นะคะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายด้วยวันนี้มีคำแนะนำสำหรับใครที่ work from home อยู่บ้านแล้วมีอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายมาฝากค่ะมาเรียนรู้พร้อมกันกับนักกายภาพบำบัดจุติพรธรรมจารีจากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณส้มนะคะคุณส้มคะตั้งแต่มี work from home ถือว่าเป็นวิถีชีวิตใหม่เนี่ยคนมาหานักกายภาพบำบัดอาการปวดต่างๆเยอะขึ้นไหมคะเยอะขึ้นค่ะตั้งแต่ new normal มาค่ะแล้วก็คนเริ่มต้องทำงานที่บ้านด้วยนะคะก็ทำให้มีอาการปวดนะคะมีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ย เขาเรียก workstation นะคะหรือว่าการโต๊ะทำงานเก้าอี้ทำงานนะคะเขาไม่ได้ถูกเซตมาเพื่อเอาไว้ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นพอเอามานั่งพิมพ์ในโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ค่ะความสูงนะคะหรือว่าตัวเก้าอี้เองเนี่ยพนักพิงก็ไม่มีเนาะแล้วก็ที่วางแขนก็ไม่มีพวกนี้ค่ะก็จะทำให้ส่งผลให้มีอาการปวดทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อมากขึ้นค่ะวันนี้เรามีการจัดพื้นที่การทำงานที่เหมาะสมมาให้ดูกันนะคะต้องเริ่มต้นจากอะไรบ้างคะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะคุณตั๊กลองนั่งดูก็ได้ค่ะถ้าจะให้ดีเลยนะคะคอมพิวเตอร์ควรอยู่ในระดับสายตา นะคะสูงขึ้นมาอันนี้พอได้หรือถ้าให้ดีถ้าที่บ้านมันปรับตัวโต๊ะไม่สามารถปรับความสูงได้อะค่ะก็อาจจะต้องหาเป็นกล่องหรือเป็นรางไม้อะนะคะให้อยู่ในระดับสายตาให้พอดีนะคะเก้าอี้ต้องมีพนักพิงการวางแขนที่จะวางบนแป้นพิมพ์ระยะห่างก็มีผลนะคะเพราะว่าถ้าอย่างอยู่แบบเมื่อกี้เนี้ยค่ะคุณตาจะต้องโน้มตัวเพื่อพิมพ์เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะนั่งพิงได้สบายๆนะคะแล้วก็ตัวแขนนะคะควรจะอยู่ในระดับประมาณนี้หรือประมาณ90องศาถ้า90องศาจริงๆอยู่ประมาณนี้ค่ะนะคะหรือถ้าให้ดีปรับเก้าอี้ให้สูงขึ้นอีกนิดนึงได้นะคะถ้าตัวอันนี้เรามีที่รองแล้วค่ะนะคะแล้วก็ขาเองไม่ควรนั่งแล้วเท้าเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงนั่งแล้วเท้าจะชอบสุกเข้าไปใต้เก้าอี้แบบนี้ใช่นะคะควรวางขาให้อยู่ในลักษณะ90องศาใช่แบบนี้นะคะเท้าวางราบไม่เขย่งปลายเท้าขึ้นเขาจะทำให้กล้ามเนื้อน่องหดซ่านแบบนี้ไม่ได้คือบางคนเนี่ยขาไม่ถึงพื้นอาจจะติดปลายเท้าแบบนี้อันนี้ไม่ควรค่ะไม่ควรอย่างยิ่งนะคะถ้าเท้าไม่ถึงพื้นหาลังเหมือนกันหรือกล่องอะไรก็ได้ที่มั่นคงนะคะวางแล้วก็ให้ข้อเข่าอะค่ะงอเป็นมุมที่90องศานะคะไม่ควรจิกปลายเท้าขึ้นเพราะจะทำให้กล้ามเนื้อน่องหดสั้นนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเราจะแนะนำให้นั่งหลังตรงแบบนี้เลยตรงแบบตรงเป๊ะนะคะแต่ในงานวิจัยใหม่ๆอะค่ะในปัจจุบันนี้พบว่าการนั่งหลังตรงแบบนี้แรงที่ลงกระดูกหลังก็จะค่อนข้างเยอะให้เราเอนมาด้านหลังเล็กน้อยนะคะประมาณสัก110ถึง120องศาจะช่วยผ่อนแรงที่จะลงต่อตัวกระดูกสันหลังได้มากขึ้นบางคนนี่เลยนั่งไขว่ห้างนั่งไขว่ห้างจริงๆมันสบายถามว่านั่งได้ไหมเราไม่ได้ห้ามนะคะเพราะว่ามันก็เป็นมุมนึงของข้อสะโพกที่เขาควรจะเคลื่อนไหวไปได้นะคะแต่ก็ไม่ควรอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะคะเพราะฉะนั้นพอพูดถึงในประเด็นนี้แล้วเนี่ยนอกจากตัวสถานที่ทำงาน workstation ที่เหมาะสมแล้วการนั่งในท่าเดิมนานๆนะคะก็จะส่งผลเป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้เกิดอาการปวดได้ให้ตั้งเวลาที่มือถือประมาณ30ถึง40นาทีให้ปลุกนิดนึงค่ะนะคะแล้วก็ลุกไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำค่ะแล้วเวลาที่เรานั่งทำงานทั้งวันบางทีมีความเครียดความเครียดนี่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อไหมคะส่งผลค่ะความเครียดเนี่ยค่ะมีผลอย่างมากที่ทำให้มีอาการปวดต่อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อค่ะใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นหลายปัจจัยมากเลยเริ่มต้นเลยทำสัก30นาทีลุกขึ้นเดินผ่อนคลายความเครียดก่อนนะคะถ้าผ่อนคลายความเครียดแล้วต้องกลับมานั่งทำงานต่อมีท่าไหมคะถ้าโอ้โหส่วนใหญ่ก็จะปวดพบปวดก็คือปวดคอบ่าไหล่หลังมีแน่นอนมีท่าไหนบ้างคะคุณส้มปกติเราก็ทำงานอย่างนี้ทั้งวันเลยนะเวลาที่อยู่บนคีย์บอร์ดหรือเราใช้เมาส์แบบนี้ใช่ไหมคะมือเราจะอยู่ในท่าที่เป็นลักษณะคว่ำมือแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการยืดกล้ามเนื้อกลุ่มตรงช่วงท้องแขนตรงนี้ค่ะจะถูกหดสั้นถ้าเราต้องการยืดเราก็บิดออกนะคะรีเวิร์สเขาออกนิดนึงนะเอามือข้างซ้ายค่ะจับบริเวณนี้ใช่นะคะแขนดรอปลงนิดนึงไม่ต้องเกร็งนะคะถ้าทำท่านี้ถูกจะรู้สึกตึงบริเวณท้องแขนตรงนี้นะคะนับครั้งไว้1ถึง10โดยทั่วไปเนี่ยหลักการยืดกล้ามเนื้อก็คือ30วิซึ่งถ้า
ผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถค้างไว้ได้ถึง10วินาทีก็อาจจะเป็นนับ 1-5-6 ครั้งก็ได้นะคะซึ่งงานวิจัยใหม่ๆเขาก็จะพบว่า30วินาทีคือเวลาที่กล้ามเนื้อจะเกิดการคลายตัวเกิดขึ้นนะคะคอก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เราเจอปัญหาบ่อยใช่กล้ามเนื้อคอที่เรามักจะยืดกันโดยส่วนมากก็จะเป็นช่วงกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะก็จะเป็นหลักๆจะมีท่ายอดฮิตเลยนะคะก็คือเอามือข้างนี้สมมุติเราจะยืดข้างขวานะคะเรามือข้างนี้จับเก้าอี้นั่งหลังตรงก็ได้ค่ะท่านี้ท่านี้จับศีรษะค่ะนะคะแล้วก็ออกแรงที่มือนะคะปล่อยคอสบายๆเอียงไปด้านข้างนิดนึงแล้วก้มหน้ามองพื้นนิดนึงถ้าทำถูกจะรู้สึกตึงบริเวณนี้ค้างไว้นับ 1-10 นะคะแล้วพอ 1-10 ปุ๊บแล้วก็ค่อยๆกลับมาค่ะช้าๆนะคะเวลาทำไม่ควรดึงจนรู้สึกเจ็บนะคะเพราะว่าบริเวณคอเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเส้นเลือดนะคะหรือว่าศูนย์ควบคุมการหายใจบริเวณตรงนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงคอเนี่ยค่อนข้างสำคัญถ้าเราต้องการยืดข้างซ้ายเอาข้างซ้ายจับบริเวณเก้าอี้หรือถ้าตรงบริเวณเก้าอี้มันไม่สมดุล นะคะให้เอามือไขว้หลังได้ข้างนี้ข้างนี้จับศีรษะใช่แค่เหมือนให้ไหล่เขาดรอปลงนิดนึงแล้วก้มลงนิดนึงนับครั้งไว้ 1-10 นะคะแล้วก็ช้าๆกลับมานะคะอันนี้คือท่ายืดบริเวณคอบ่าและอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะทำร่วมกันนะคะยืดเยอะๆเกินไปก็ไม่ดีนะคะให้เราเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้างหลังท่าง่ายที่สุดเลยคือเอามือไขว้หลังค่ะคล้ายๆตามระเบียบพักแต่หลวมๆพอนะคะแล้วเหมือนเรากางปีกออกให้สะบักข้างหลังมาชนกันนับครั้งไว้ 1-10 พอ 1-10 แล้วก็กลับช้าๆนะคะเดี๋ยวเราจะมายืดหลังการเคลียร์โต๊ะออกไปก่อนนะคะจะให้เห็นชัดขึ้นนะคะเราจะมีวิธีการยืดหลังยังไงได้บ้างคะท่านี้นะคะจะเป็นยืดจริงๆมันคือกล้ามเนื้อด้านข้างของกระดูกสันหลังนะคะซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกค่อนข้างตึงกันมากเลยนะคะอันดับแรกต้องนั่งหันหน้ามาทางนี้ค่ะต้องใช้เก้าอี้ที่มีพนักพิงแบบนี้นะคะขยับก้นออกมานิดนึงให้วางเท้าให้มั่นคงนะคะมือข้างขวาจับเก้าอี้ค่ะข้างนี้ชูขึ้นข้างซ้ายชูขึ้นตรงๆปิดมือออกอย่างนี้นิดนึงนะคะข้างขวาให้ลังเก้าอี้ไว้แบบนี้นะคะแล้วค่อยๆเอียงนะคะถ้าพอไหวให้เปิดไหล่ออกนิดนึงเหมือนเราจะตีแบตถ้าทำถูกจะต้องตึงบริเวณด้านข้างเอวตรงนี้นะคะนับครั้งไว้ 1-10 ถ้าไม่ไหว 1-5 ก็ได้ค่ะแต่6ครั้งนะคะให้ได้30วินาทีแล้วก็กลับช้าไปอีกค่ะท่านี้จริงๆให้นับออกเสียงก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าตึงเยอะๆบางทีผู้ป่วยบางท่านจะกลั้นหายใจนะคะซึ่งจะทำให้แรงดันในช่องท้องหรือช่องอกของเราเนี่ยเยอะขึ้นนะคะแล้วกลับช้าๆนะคะถ้าทำอีกข้างนึงก็แค่สลับกันค่ะก็ทำทั้งสองข้างใช่ค่ะข้างหนึ่งทีนี้ข้างนี้จะต้องยกขึ้นค่ะข้างนี้จะงงนิดนึงเปิดใช่อันนี้เหนียวไว้ประมาณนี้ทีนี้เราจะต้องเอียงด้านนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการยืดข้างขวาแทนนะคะถ้าทำถูกก็จะรู้สึกตึงบริเวณนี้นะคะอาจจะค่อนไปทางด้านหน้าท้องนิดนึงนะค้างไว้ 1-10 ถ้าครบแล้วก็ค่อยๆกลับค่ะขออีกทีหนึ่งค่ะทำให้ชินถ้าให้ดีก็นับออกเสียงหรือว่าในผู้ป่วยที่ผู้สูงอายุที่มีโรคจำตัวเป็นโรคความดันนะคะก็นับออกเสียงได้นะคะโอเค10ครั้งใช่ค่ะ10วินาที10วินาทีหรือ10วินาที3ครั้งก็จะเป็น30วิถูกไหมคะหรือถ้าบางคนไม่สามารถทำได้ถึง10วิก็นับ 1-5 แต่6ครั้งก็ได้นะคะใช่อันนี้เป็นการเพิ่มการเคลื่อนไหวแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อใช่บริเวณหลังใช่ค่ะสบายนะแล้วก็รู้สึกเหมือนได้ยืดทั้งด้านหน้าหน้าท้องนิดๆแล้วก็บางทีรู้สึกตึงจะรู้สึกตึงด้วยที่เราเพราะว่ากล้ามเนื้อเกาะต่อกันก็ถือว่าเป็น4ท่านะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะป้องกันอาการปวดคุณผู้ชมทางบ้านลองนำกลับไปฝึกกันดูนะคะป้องกันอาการปวดที่จะเกิดจากการทำงานอยู่บ้านได้ด้วยวันนี้ขอบคุณคุณส้มมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ